ครับสวัสดีครับผมเค้กด้วยเทวินิวนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบรถนะครับ Alex Racing CRD 18 Premium Go Edition นะครับเป็นรถสีทองนะครับผลิตเพียงแค่เป็นครบรอบนะครับผลิตครบรอบ10ปีของทางบริษัท Alex Racing เขานะครับวันนี้เราจะมาทดลองในระบบแบบ CS เลยนะครับเซตอัตราทด CS ลงไปปุ๊บเซตติ้งเล็กน้อยนะครับประกอบแกะกล่องปุ๊บเราจะวิ่งกันเลยนะครับที่จะเห็นต่อไปนี้นะครับแบตแรกนะครับวิ่งครั้งแรกเลยนะครับยางไม่ได้สัมผัสดีมาก่อนนะครับเราจะดูกันว่ารถ Alex Racing เนี่ยสมรรถนะความสามารถนะครับวิ่งลงพื้นแบตแรกครั้งแรก CS ได้ทันทีนะครับไม่ต้องเซตอะไรที่ยากเราจะมาดูอาการกันนะครับว่าวิ่งแล้วเนี่ยอาการแล้วก็สมรรถนะของรถเนี่ยจะเป็นในลักษณะแบบไหนนะครับในเรื่องของอุปกรณ์นะครับจะมีแบตแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่ของทางเฟลนิวโดยเฉพาะนะครับเวเลสซีเอสโดยเฉพาะเลยนะครับมอเตอร์จะเป็น 7.5 ของรถแรมนะครับสปีด120แอมป์ของซีลันนะครับแล้วก็ตัวรถอเล็กซ์เรซิ่งสีทองนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าวิ่งแล้วอาการรถจะเป็นแบบไหนเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วผู้ชมเนี่ยได้ตัดสินใจนะครับว่ารถที่เหมาะกับการเล่นซีเอสมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นอเล็กซ์เรซิ่งหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับจากที่ทดสอบวิ่งไปเมื่อสักครู่นะครับประมาณ3รอบเนี่ยสังเกตดูดีนะครับในช่วงกลับตัวนะครับแล้วก็ช่วงทางโค้งสั้นอย่างล้อรถนะครับหักค้างตลอดนะครับการเร่งเติมระหว่างโค้งเนี่ยรถไม่มีแปรเปลี่ยนนะครับวิ่งมาได้ตลอดจนถึงกลับโค้งเนี่ยขึ้นสะพานลงมาล้อหักค้างได้ตลอดนะครับออกตัวล้อหักค้างได้เลยนี่แบตแรกนะครับแพ็คแรกรถประกอบเสร็จแล้ววิ่งได้ทันทีนะครับอันนี้คือหนึ่งในความพิเศษนะครับของรถ Alex Racing และเป็นจุดเด่นหนึ่งนะครับวิ่งนะฮะสังเกตได้นะฮะล้อ CS หักขึ้นมาจนลงสะพานลอดอุโมงค์แล้วปรับตัวเนี่ยในความเร็วสูงจนถึงโลสปีดเนี่ยรถอาการไม่มีสะดุดและก็ไม่มีเสียนะครับอันนี้คือหนึ่งความสามารถพิเศษแล้วก็ความสุดยอดของรถ Alex Racing นะครับประกอบมานะครับคูเล่หาอัตราทดนะฮะอันนี้จะอัตราทดอยู่ที่ประมาณ 1.9 นะครับประมาณ 1.9 ปลายๆนะครับอาการรถดีเยี่ยมมากนะครับสำหรับคนที่ต้องการหารถเล่น CS เนี่ย Alex Racing ครับไม่ผิดหวังเราจะลองดูกันนะครับออกบอดี้มานะครับเปิดบอดี้ออกมานะครับอันนี้นะแบตของทาง UFL New นะครับนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะเป็นแบตที่เหมาะสมกับการเล่น CS นะครับสปีดนะครับ120แอมป์ของซีลันนะครับมอเตอร์ Northland 7.5 นะครับตัวกุเล่นะครับทำอัตราทด CS นะครับระบบเลี้ยวครับเลี้ยวได้เยอะเลยนะครับปรับเปลี่ยนรูนะฮะเลื่อนมาในตำแหน่งด้านหน้านะครับเพื่อสำหรับการเล่น CS นะครับสำหรับเล่นดิฟปกติก็ถอยในตำแหน่งรูหลังมานะครับเพื่อการเล่นแบบปกตินะครับแคมเบอร์ครับดูการสึกหรอของยางนะครับแคมเบอร์ข้างหน้าเนี่ยจะลบประมาณจะอยู่ที่ประมาณ
แคมเบอร์หน้านะครับอยู่ที่7นะครับหลังก็องศาเดียวกันนะฮะ7นะครับอันนี้คือขั้นพื้นฐานเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนะฮะอันนี้เริ่มต้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยสามารถอาจจะไปปรับเปลี่ยนได้นะแต่อันนี้คือในระบบการทดสอบแบบขั้นเริ่มแรกนะครับหน้าวันเวย์นะครับหลังปูนนะครับลองดูนะครับดูจากยางนะฮะเมื่อกี้นี่วิ่งแบตแรกเท่านั้นนะครับวิ่งแบตแรกเท่านั้นนะฮะดูจากยางนะครับการทดสอบนะครับสำหรับมือใหม่แล้วก็มือเก่านะที่กำลังดูอยู่นะครับอันนี้เป็นการเล่นเซียนครั้งแรกนะครับล้อหักค้างตลอดนะฮะอย่างที่ได้ชมคลิปไปนะครับอาการรถไม่มีสะดุดแล้วก็ไม่มีนั่นเลยนะครับเบรกเข้ายอเข้าโค้งนะครับหยุดได้ทางใจนะครับการเซตติ้งนี้เป็นเซตติ้งตามคู่มือเลยนะครับตามคู่มือตามขอโทษนะครับตามคู่มือบอกยังไงเนี่ยเซตแบบนั้นเลยนะครับเลนเซียสนะฮะนะครับอันนี้คือความสามารถนะฮะและความพิเศษของรถอเล็กเรซซิ่งนะครับโดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยเป็นสีทองด้วยนะครับมี2คันในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแล้วก็เจ้าของเดียวกันด้วยนะครับน่าสนใจนะครับว่ารถมันทำได้ดีขนาดนี้นะครับด้านหลังนะฮะอันนี้ติดกันรอยเคฟลาไว้นะครับติดกันรอยไว้นะครับแต่เนื้อของเคฟลาเนี่ยจะพิเศษกว่ารถยี่ห้ออื่นๆนะครับตรงที่ว่ามีความหนาแล้วก็มีความสวยงามมากเลยนะโชคนะฮะตัวอลูมิเนียมสีทองนะครับความพิเศษมากนะครับแข็งแรงด้วยนะครับรถนะครับนะครับทั้งหมดนี่คือการรีวิวรถอเล็กเรซซิ่งสีทองนะครับในวันนี้นะครับส่วนในครั้งโอกาสต่อๆไปเนี่ยเราจะลองมาทดลองในเซตแบบอื่นดูนะอาจจะเป็นการเซตติ้งเพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับสนามในรูปแบบอื่นๆหรือว่าเราอาจจะใช้ในเซตติ้งแบบเดียวกันกับสนามนี้นะครับแต่สามารถเอาเซตติ้งแบบนี้ไปเล่นในสนามอื่นเนี่ยรถก็อาการไม่เปลี่ยนนะครับการเดินคันเร่งนะครับในช่วงโค้งยาวเนี่ยเติมคันเร่งนี่หนักๆเนี่ยไม่มีสะดุดนะครับใครบอกรถ CS เนี่ยช่วงกลับตัวหรือว่าช่วงโค้งสายยาวต้องกรอคันเร่งเพื่อให้รถนั้นคงอยู่นะครับไม่จําเป็นนะครับเติมได้เลยนะครับเหมือนลิฟต์ปกติใครเล่นลิฟต์ปกติอยู่เนี่ยเข้าใจว่ารถลิฟต์เนี่ย CS เนี่ยไม่สามารถเติมได้ในจังหวะที่เฉียบพลันหรือว่าในจังหวะที่จะต้องหยุดเพื่อชะลอให้ทันคันหน้าเนี่ยคันหน้ามาเบรกจึ๊กนะครับรถ CS ของอเล็กเนี่ยเข้าชิดได้เลยนะครับดันเบรกจึ๊กหนึ่งประกบติดได้ทันทีนะครับแล้วก็ไหลต่อเนื่องได้เลยทันที CS มาอยู่ดีๆนะครับรถหยุดปึ๊กเร่งต่อรถ CS ไปได้ต่อไม่มีการล้อคืนนะครับกลับตัวหยุดจึ๊กเร่งต่อได้เลยนะครับหรือจะไหลมาแบบสมูทก็ได้อันนี้อยู่ที่พฤติกรรมการขับนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรถ CS เนี่ยเวลาเจอกับรถดิปกติจะหลายคนคิดว่ายากนะครับเพราะรถ CS เนี่ยจะค่อนข้างเร็วนะครับแต่รถ Alex Racing เนี่ยสั่งได้เลยทันทีหยุดเบรกยึกนะครับเติมถอนทำได้หมดนะครับรถอาการไม่เปลี่ยนที่พูดมาทั้งหมดนี้คือรถเซตแบบเดิมๆตามคู่มือนะครับลองดูนะครับน่าสนใจมากนะครับสำหรับคนที่อยากเล่น CS เนี่ยและมีความคิดที่อยากจะเล่นรถดีๆสักคันอเล็กเรซซิ่งนะครับ ARD ไม่ผิดหวังครับขอบคุณครับ